ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพุทธเจ้าศาสตราจารย์สิริเลิศทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้และที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่16ภายใต้หัวข้อ30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทรงเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง20ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยเซิร์นในวันนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของสวทช.และวัตถุประสงค์การจัดงานโดยสังเขปดังนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ. 2534นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา30ปีมีการดำเนินงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานวิจัยอาทิเล็กซิทอนพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของไทยการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวเหนียวธัญซิรินทร์การค้นพบสารต้านมาเรีย P215การวิจัยพัฒนาเครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางพาราชุดตรวจไข้หวัดนกเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติสำหรับผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทยฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสดการพัฒนาสารสกัดโปรตีนกาวไหมเพื่อประโยชน์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพและ AgriMap ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการตัวอย่างผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ได้ใช้ประโยชน์จริงต่อเกษตรกรและชุมชนต่อภาคอุตสาหกรรมและสาธารณชนทั่วไปในปัจจุบันสวทช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่คือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECIซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะและเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพขยายฐานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไปโดยในปีงบประมาณ2563ที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานโดยสรุปได้แก่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ538บทความได้ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา451คำขอมีนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์321รายการได้รับรางวัลและเกียรติยศทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ52รางวัลมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 65,255 ล้านบาทและมูลค่าการลงทุนด้านวทน.ในภาคการผลิตและบริการ 13,796 ล้านบาทสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกให้ร่วมทำงานกับสวทช. 222คนและได้นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต100เรื่องมีเกษตรกรนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 12,920 คนสำหรับแนวคิดของการประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้นั้นตามที่นโยบายประเทศประกาศให้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCGไบโอเซอร์คูล่ากรีนอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
เป็นวาระแห่งชาติและกำหนด4ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน BCG ได้แก่1เกษตรและอาหาร2สุขภาพและการแพทย์3พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและ4การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมสูงสวทช.จึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่16ขึ้นระหว่างวันที่25ถึง30มีนาคม2565ภายใต้หัวข้อ30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านทางช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบโดยนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซิร์นและมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้แก่1การจัดสัมมนาวิชาการ34หัวข้อ2การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ64หัวข้อ3การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย8เส้นทาง 4. กิจกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 อัตราจาก30บริษัทและ 5. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน8กิจกรรมซึ่งทุกกิจกรรมนี้ได้จัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานที่สวทช.และยังเข้าชมย้อนหลังได้อีกด้วยโดยตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเช่นการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 การพัฒนาประเทศด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์นาโนโรบอติกพิชิตมะเร็งรวมทั้งการเปิดแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นคุณค่าและทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดงานประชุมประจำปีสวทช.ภายใต้หัวข้อ30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ20ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยเซิร์นเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ดำเนินการมาได้ครบ30ปีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ทันสมัยสวทช.ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่วงการวิจัยของประเทศสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทำให้ประเทศมีกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพงานของสวทช.สร้างคุณูปการอย่างดียิ่งให้แก่สังคมไทยมาตลอด3ทศวรรษขอให้สวทช.ยึดมั่นในพันธกิจที่ได้รับมอบหมายมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึง
ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ณบัดนี้ขอให้การประชุมรับผลสำเร็จสมดังที่มุ่งหมายไว้ทุกประการทั้งขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีทั่วกันตลอดไปนี่นี้ขอบรรยายเรื่อง20ปีความสัมพันธ์ไทยเซินที่จริงแล้ว20ปีความสัมพันธ์ไทยเซินนั้นมีขึ้นต้องนับว่าเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องโควิด19ที่ค่อนข้างจะหนักจึงต้องย้ายมาประชุมที่ปีนี้เพราะว่าที่เริ่มต้นนี้คือในเดือนพฤษภาคม2543ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานฉลอง100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขณะนั้นดร.ริชาร์ดรีเดนซึ่งเป็นนักวิจัยของ UC Davis ด้าน High Energy Physics กำลังทำงานวิจัยอยู่ที่เซิร์นถึงก็ชวนไปชมเรื่องเซิร์นซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักดีก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเพราะว่าได้มีโอกาสเขาคือแต่ก่อนไม่เคยมีโอกาสเรียนฟิสิกส์ระดับสูงและไม่ได้เรียนด้านนี้ก็เห็นว่าที่จริงแล้วอนุภาคต่างๆก็มีที่มีมากกว่าที่ครูสอนที่โรงเรียนทั้งที่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่นั้นนักฟิสิกส์ได้ค้นพบอนุภาคแล้วมากมายจึงเห็นว่าควรจะไปอีกเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ไปดูเองก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรจึงขอเชิญนักวิจัยและอาจารย์ที่รู้จักไปด้วยหลายท่านแล้วก็ได้ทราบว่ามีการอบรมนักศึกษาและครูฟิสิกส์จึงขอผู้บริหารเชิญว่าขอให้มีให้คนไทยได้มีโอกาสนี้บ้างตอนที่ไปครั้งที่3ก็มีทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีคนไทยนักศึกษาครูฟิสิกส์ก็ได้ไปอบรมแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ทำร่วมกับ CMS และ ALICEได้รับแต่ตอนนั้นก็ได้รับเชิญไปประชุม ASIS คือ The Role of Science in Information Society ก็มีการประชุมอะไรอย่างลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็น site เขาเรียกว่า site meeting คือเป็นการจัดพิเศษมาไม่ใช่เฉพาะที่คนที่ทั่วๆเป็นไม่ใช่เป็นการประชุมใหญ่การประชุมใหญ่นั่นก็มีคนจากรัฐบาลไปแต่ว่าไซต์มีตติ้งนี่ไม่มีเลยแบบนี้เป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่อยู่ที่นั่นก็ได้พูดเรื่อง the need for ICTs in developing countries ก็เรื่องเกร็ดก็คือว่าซ้อมกันหลายเที่ยวทั้ง PowerPoint อะไรต่างๆก็นึกว่าเรียบร้อยแล้วพอถึงแสดงจริงคือบรรยายจริง PowerPoint ก็ดับไปก็ใครๆก็เป็นอย่างนี้กันเยอะแต่ว่าหัวหน้าเซสชันเนี่ยก็คือศาสตราจารย์หวยยี่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่รู้จักกันท่านก็บอกว่าพูดไปเลยแต่ไม่ต้องไปกังวลมากเรื่อง PowerPoint ก็พูดใจสักครับ PowerPoint ก็มาก็พูดได้โดยสวัสดิภาพแต่ว่าสิ่งที่ข้องใจมากก็คือว่าที่ได้ไปเห็นอนุภาคต่างๆนะแต่ว่าทำไมถึงเราไม่ได้เรียนในหนังสือเรียนก็ไม่มีบนแบบนี้อยู่เกือบ20ปีนะก็เดิน
เมื่อต้นเดือนนี้สสวทเขาทำหนังสือเรียนที่มีบทเรียนเรื่องอนุภาคที่ค้นพบใหม่ให้นักเรียนสมัยใหม่นี้ได้เรียนรู้ก็ดีใจที่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นหลานๆได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ที่จะได้สรุปทีหลังว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ตั้งแต่เป็นครั้งแรกก็วันที่เอาแน่ๆก็18พฤษภาคม2543ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าจะสำคัญสำหรับประเทศไทยก็วันครั้งที่2วันที่9ธันวาคม2546แล้วก็ไปที่ไปบรรยายและอีกครั้งที่16มีนาคม2552คือการไปเนี่ยก็ทีหลังก็มีเลือกนักเรียนกับครูฟิสิกส์ไปครั้งที่57 2558นั้นก็ได้พบเลขาธิการของเซิร์นตอนนั้นก็คือโปรเฟสเซอร์ฮอยเออร์ซึ่งเคยมาเมืองไทยและคนปัจจุบันคือดร.ฟาบิโอล่าเจียโนตตี้ตอนนั้นเป็นประชาสัมพันธ์อะไรของเซิร์นและไปเยี่ยมครั้งที่3เนี่ย ที่ส่งนักศึกษาภาคดูรูดอนตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันและเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือทางวิจัยพัฒนาอื่นๆดังที่จะกล่าวต่อไปต่อมาก็รู้สึกว่าเซิร์นเนี่ยพยายามจะค้นพบอนุภาคฮิกส์ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักการคำนวณทางทฤษฎีแล้วแต่ว่าถ้าไม่สามารถเห็นจริงรู้จริงนี่ก็ยังประกาศไม่ได้ว่าเป็นฮิกส์ก็เมื่อค้นพบของที่เซิร์นเนี่ยก็ทำให้มีผู้รับรางวัลโนเบลหลายท่านตอนแรกนี่ก็ดีใจนึกว่าเซิร์นจะได้รับรางวัลโนเบลแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้เพราะว่ารางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์นี้ต้องให้คนไม่ใช่ให้หน่วยงานอย่างสาขาสันติภาพเนี่ยอย่างกาชาดระหว่างประเทศหรือ UNSCR เคยได้เป็นหน่วยงานแต่ว่าของวิทยาศาสตร์เนี่ยในกฎระเบียบเขาไม่มีก็เป็นอันว่าเราก็แสดงความยินดีกันเองถึงจะไม่ได้แต่ก็เซิร์นก็เป็นหน่วยงานที่ทำให้นักวิจัยได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2556เซิร์นนี้ก็ตั้งอยู่ชานเมืองเจนีวาบนพรมแดนฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เพราะมันวงรอบใหญ่มากก็มีเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนอยู่ในดินลึก100เมตรสวนกัน2ลำให้ใกล้ความเร็วแสงมากที่สุดแต่ก็รู้ว่าจะให้ถึงความเร็วแสงน่าจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ได้ทำให้ชนกันทำเพื่ออนุภาคใหม่ในที่ต้องการศึกษาในจุดที่ชนมีสถานีตรวจวัด4สถานีคือ CMS Alice Atlas และ LHCB ก็อย่างที่ว่าเนี่ยตอนแรกก็ตอนเป็นนักเรียนครูก็สอนแต่ว่าอะตอมมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆเป็นอนุภาคมูลฐานแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ใช่เขาว่าในโปรตอนนิวตรอนยังมีอนุภาคทั้งมูลฐานยิ่งกว่าที่เขาสอนเราคือที่เรียกว่าควาร์กโปรตอนมีควาร์ก3ตัวนิวตรอนมีควาร์ก3ตัวดังภาคที่แสดงยิ่งกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังจัดเป็นผังตารางเรียกว่าแบบจำลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐานเป็นกลุ่มๆดังนี้กลุ่มอนุภาคสารที่ประกอบด้วยควาร์ก6ตัวเลปตอน6ตัวกลุ่มอนุภาคแรง4ตัวอนุภาคให้มวล1ตัวยังแสดงในภาพก็นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาอนุภาคใหม่ต่อไปอีกเพื่ออธิบายสิ่งที่ลึกลับอยู่ตัวนี้คือสารมืดสารมืด Dark Matter และพลังงานมืด Dark Matter ที่มีหลักฐานว่ามีจริงแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ดูจากทางข่าวเขาก็บอกว่าเจอ
จะเป็นพวก สารมืดแล้วก็ใหญ่ๆก็น่าจะเจออะไรต่างๆเข้าไปเรื่อยๆเติร์ดกำลังพิจารณาสร้างเครื่องเร่งใหม่ที่ทั้งขนาดใหญ่และพลังงานสูงกว่า LSC หลายเท่าก็ผู้บริหารเซิร์นที่มาที่วังสุปทุมนี้มารับประทานข้าวด้วยกันแล้วในโต๊ะอาหารเขาก็คุยว่าได้ให้โควต้านักเรียนสิงคโปร์12คนไปนักเรียนมัธยม12คนไปเซิร์นตอนฤดูร้อนก็เลยบอกท่านบอกว่าให้สิงคโปร์แล้วน่าจะให้ไทยด้วยเขาบอกตรงนั้นเลยก็ได้12คนเท่าสิงคโปร์แต่ว่าปัญหาก็คือต้องหา12คนนี่มาให้ได้โดยด่วนเพราะว่าจะถึงเวลาที่จะส่งแล้วก็จำเป็นต้องเอาง่ายที่สุดที่จะทำได้ก็คือคัดจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งมีอยู่ในมือแล้วก็ไปปีต่อไปก็พยายามกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเริ่มต้นจนปัจจุบันส่งไปแล้ว7รุ่นจำนวน82คนปีแรกส่งแค่10คณะกรรมการคัดเลือกก็มีคัดเลือกสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษครูผู้ดูแลอีก2ท่านรวมทั้งหมดก็เป็น13พอปีแรกส่งแค่1คณะกรรมการก็ส่งรายชื่อให้ข้าพเจ้าพิจารณาขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งก็กลับมาแล้วทั้งนักเรียนและครูต้องบรรยายหรือเขียนบทความหรือแสดงด้วยโปสเตอร์ให้เพื่อนร่วมโรงเรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประสบการณ์ที่ไปเซิร์นมาก็ที่แบ่งกันก็มีทั้งประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตทั่วๆไปด้วยก็ก่อนที่นักเรียนจะไปถ้ามีเวลาก็คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่จะมาร่วมอธิบายการเตรียมความพร้อมว่าแต่อย่างรุ่นพี่ที่เขาไปก่อนเขาก็จะมาบอกว่าเขาไปพบอะไรหรือว่ามีเรื่องปัญหาที่ต้องแก้อะไรแล้วก็จะได้พร้อมแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังแล้วก็คือสำเนียกไว้ในการที่เวลาเราเป็นกรรมการคัดเลือกคนนี่ก็จะเตือนกันเสมอว่าจะต้องมีตัวสำรองไว้เพราะว่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีครูที่บอกว่าจะไปแต่พอถึงเอาเขาจริงบอกว่าไม่ไปละก็ออกทำให้ทางเซิร์นหรือในเวลาที่ถ้าหน่วยอื่นๆด้วยเขาก็จะไม่พอใจแล้วก็จะตัดโควต้าเราอย่างตัดโควต้าเราไปประเทศก็เสียประโยชน์ไปพยายามไปอ้อนวอนอยู่หลายครั้งที่เจอกันครั้งสุดท้ายก็อ้อนวอนอีกว่าเราขอได้ไหมเขาก็ไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาโกรธหรือว่าทำโทษเราแต่ว่าพอตอนแรกๆเนี่ยมีประเทศที่เข้าร่วมอย่างนี้น้อยแต่ตอนหลังนี่มีเข้าใจว่ามีมากกว่าเดิมโควต้าทุกๆอย่างก็ต้องแบ่งให้หลายๆชาติมีโอกาสมากเท่ากันเขาก็เลยหยุดเราไว้แค่นั้นสำหรับนักเรียนก็มีเหมือนกันที่เขาก็เกิดสละสิทธิ์แต่ว่าเรามีบทเรียนแล้วตอนนั้นเราก็เลือกคัดเลือกเป็นตัวสำรองไว้ก็เอาตัวสำรองขึ้นแล้วก็มีการส่งต่อมาก็ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังเรียนปริญญาตรีปี 3-4 หรือปริญญาโทปี 1 ปี 2 นั้นครั้งแรกก็เป็นเฉพาะฟิสิกส์แต่ภายหลังได้ขยายไปรวมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลไปด้วยไปฤดูร้อนฤดูร้อนฝรั่งราว 8-12 สัปดาห์เรื่องการส่งนะมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มมาก่อนส่งนักเรียนมัธยมปี2552ที่ไปเยี่ยมเซิร์นครั้งที่3มีการลงนามร่วมมือระหว่าง CMS และ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้มีการส่งนักศึกษาได้ต่อจากนี้ก็เลือกครูฟิสิกส์2คนไปเซิร์นช่วงฤดูร้อน2สัปดาห์ก็มีกรรมการคัดเลือกและรวมทั้งการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เจ้าพระเจ้าพิจารณาขั้นสุดท้ายตามเคยซึ่งส่วนมากก็พิจารณากันทางคอมพิวเตอร์นี่แหละเพราะว่าบางครั้งบางที่นี่สัญญาณไม่ดีไปประเทศต่างๆก็ต้องพยายามติดต่อกับทางคณะกรรมการให้ทันท่วงทีก็จนปัจจุบันจำนวน10รุ่นนักศึกษา29คนครู20ก่อนไปก็มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและหลังจากกลับมาก็ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมพูดเผยแพร่ประสบการณ์ให้ความรู้แก่คนอื่นด้วยก็มีการส่งนักวิจัยไปหมายความว่าเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยเช่นเน็กเทคสวทช.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจุฬาพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นต้นไปร่วมงานวิจัยที่จะกล่าวต่อไปกรรมการทำวิจัยก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกของมหาวิทยาลัยไทยหรือต่างประเทศเข้าร่วมด้วยดังนั้นเราก็ได้ทั้งผลงานวิจัยและผลิตกำลังคนด้วยนักวิจัยไทยอาจารย์และนักศึกษาก็ไปร่วมกับทั้ง4สถานีของเซิร์นคือ CMS ALIS ATLAS และ LHCb ใช้เวลาบางส่วนในไทยบางส่วนในเซิร์นรวมทั้งการประชุมวิชาการกับประเทศต่างๆที่ร่วมมือกับเซิร์นตอนนี้ก็จะกล่าวถึงเซิร์นเฉยๆเพราะว่าเป็นวัด20ปีเซิร์นจริงๆก็เตรียมว่าอาจจะพูดเรื่องเดซี่ด้วยแต่กลัวจะยาวก็เลยไปแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องเดซี่ก็มีการมีประวัติกับซินโครตรอนเนี่ยก็คือว่าตอนที่ไปนี่ผู้อำนวยการทางเดซี่เขาก็บอกว่าให้ทุนนักเรียนไทยเรียนซัมเมอร์เป็นซัมเมอร์แคมป์เขาบอกว่าไม่ได้ให้รัฐบาลนะอยู่นั่นน่ะตัดสินใจเองตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาใครไปเขาบอกถ้าอยู่เลือกดีก็มีประโยชน์กับประเทศชาติมากถ้าเลือกไม่ดีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ไปแต่ว่ากับประเทศก็ได้น้อยหน่อยก็เลยจัดกรรมการอย่างนี้ที่ว่าจะต้องเลือกคนไปซึ่งได้ทำหลายอย่างแต่ว่ามีตอนที่ไปเซิร์นเนี่ยก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งคือเดินสวนกับกลุ่มเด็กเล็กๆเด็กนักเรียนแต่ประถมเรื่องอนุบาลก็ไม่รู้ซึ่งเดินสวนกันไปมีผู้ใหญ่คือคงเป็นครูพามาดูทำไมเขาเอาเด็กเล็กๆมาเราเอาบ้างสิก็แต่ที่อื่นก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยไปที่แสงสยามซินโครตรอนนี่เอานักเรียนชั้นประถมไปคนที่ซินโครตรอนก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าเคยจะสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคยทำงานร่วมแต่ว่าเด็กประถมไม่เคยก็เคยซะก็ว่าทำเด็กประถมสนใจมากแล้วก็ทำได้ดีมีเด็กบางคนที่รู้สึกก้าวหน้าไปแล้วตอนหลังก็ได้ประชุมกับได้แข่งขันทางวิชาการแล้วเด็กประถมเราชุดเนี้ยได้ไปชนะเด็กมัธยมในระดับนานาชาติด้วยแต่ตอนนี้จัดไม่ได้เพราะว่ามีโควิดก็ไอ้ชมคราวนี้ก็มีเรื่องร่วมมือระหว่างอาริสกับมอสุรนารีก็มีการลงนามใน MOU ที่วังสุปทุมนี้เมื่อวันที่13ธันวาคม2555โดยอธิการบดีสมัยนั้นคือดร.ประสาทสืบค้าของมอสุรนารีและกับสปอกperson คือ professor paolo giubelino ก็ได้พัฒนาเป็นโครงการปรับปรุงหน่วยติดตามตรวจวัดอนุภาพที่เกิดจากการชนของโปรตอนหรือตะกั่วของอาลิสมีหลายประเทศร่วมกันและประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้1หาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเซ็นเซอร์2ทดสอบเซ็นเซอร์ต้นแบบ3จำลองประสิทธิภาพการวัดอนุภาค
4ทดสอบการส่งข้อมูลของหัววัดเข้าระบบคอมพิวเตอร์กริดและการวิเคราะห์ผลโครงการนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Inner Tracking System ITS และ O Square ย่อมาจาก On Off หน่วยงานที่ร่วมโครงการได้แก่ม.สุรนารีเทคสวทช.สถาบันวิจัยแสงซินโครทรอนและพระจอมเกล้าธนบุรีงบประมาณก็ช่วยกันออกทุกหน่วยงานมีการผลิตนักศึกษาปริญญาโทเอกในโครงการนี้นักวิจัยของเราที่ไปทำงานที่อลิสเตรียมจะนำไปประกอบสถานีวัดใต้ดินซึ่งพระเจ้าไปเยี่ยมมาที่4กันยายนการที่ได้ร่วมแบบนี้นี่ทำให้เรามีโอกาสที่ได้ทำอะไรที่ถ้าเราทำเองนี่เราไม่น่าจะทำได้ด้วยที่ว่างบประมาณเราน้อยหลายๆอย่างนี่เขาก็คิดค่าทำนิดหน่อยเช่นอย่างโครงการที่เราร่วมกับจีนนี่เขาก็ให้มอบให้ทางจุฬาเนี่ยทำตรงวิธีการกั้นสนามแม่เหล็กโลกไม่ให้เข้ามากวนกับการวิจัยเนี่ยก็จ่ายเป็นเรือนล้านไม่ถึง10ล้าน100ล้าน2 3 4ล้านเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่เราจะออกได้แล้วเราก็จะมีสิทธิ์ทำถ้าไม่ร่วมกับอันนั้นร่วมกับจีนถ้าไม่ร่วมกับจีนหรือไม่ร่วมกับหน่วยงานพวกนี้เราก็น่าจะทำได้ยากนี้ก็การร่วมมือระหว่างสถานีCMS และจุฬาเริ่มกำลังนามระหว่างอธิการบดีตอนนั้นเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลและสปอคเพอร์เซนคือ Professor Joseph In Candela ของ CMS เมื่อวันที่14กรกฎาคม2555เช่นบัตรวางสัตว์ประดุมเช่นเดียวกันข้อตกลงนั้นทางจุฬาจะร่วมมือบริหารอุปกรณ์และข้อมูล CMS มีการผลิตนิสิตปริญญาโทและเอกรวมทั้งส่งอาจารย์ปัจจุบันมีดร.นรพัฒน์ศรีมโนภาสและดร.ชยานิษฐ์อัศวะตั้งตระกูลดีเป็นผู้ประสานงานคอนวีเนอร์การประชุมนักวิจัยที่เซิร์นด้วยปัจจุบันจุฬากำลังรวบรวมหน่วยงานต่างๆเพื่อวางแผนการวิจัยพัฒนาหน่วยตรวจวัดใหม่ของ CMS ในโครงการ CMS Upgrade 2ซึ่งจะเริ่มในปี2564นี้แล้วใช้งานในปี2568เพื่อรองรับความสว่างที่เพิ่มขึ้นของการใช้ LHC ที่ CMS เมื่อวันที่16ธันวาคม2562ก็มีการจัดประชุมนานาชาติ CMS Week Bangkok 2019ระหว่างผู้แทนที่เป็นสมาชิกของ CMS ณห้องประชุม3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งมีการปรึกษาหารือเรื่อง CMS Upgrade 2นี้ด้วยก็เป็นที่เข้าใจได้ยินจากกรรมการฝ่ายไทยว่ากรรมการฝ่ายเซิร์นนี่พอใจในการต้อนรับของเรามากก็ตอนนั้นก็มีพยายามขอโควต้าเพิ่มซึ่งไม่ได้ตามเคยแล้วก็คิดว่าอาจจะเพิ่มระดับการเข้าร่วมของไทยซึ่งอันนี้ฝ่ายไทยเองดูทำท่าทางก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าถ้าเพิ่มระดับนี่ก็อาจจะต้องเสียทุนทรัพย์มากขึ้นซึ่งจะมีงบให้หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไม่มีใครแน่ใจแต่ว่าก็นึกว่าอยู่ในวิสัยที่เราน่าจะทำได้เพราะว่าแต่เขาบอกว่าตรงนี้คือตั้งแต่ต้นและตั้งแต่เริ่มต้นไปที่ไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็คิดอยากจะร่วมแต่ว่าตอนแรกอาจจะต้องแบบกินของฟรีไปก่อนก็เขาก็แต่ในหลายๆที่ไปดูงานประชุมที่เจรจาเขาก็อย่างครั้งสุดท้ายที่เยอรมันเขาก็บอกว่าฟรีได้เพราะว่าเขาต้องการให้เราบอกว่า
ค่าใช้เครื่องมือเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีแต่ว่าค่าเดินทางค่ากินอยู่นี่เราออกได้เขาก็บอกว่าเดินทางกินอยู่นี่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเขาออกให้ได้ขอให้เอาสมองมาเท่านั้นเองขอสมองความตั้งใจความมุ่งมั่นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากนั้นของไม่ใช่หน่วยงานเสริมเลยแต่ว่าเขาก็จะรับจะทำก็ตอนเยี่ยมเสริมครั้งที่4เมื่อปี2553ก็เยี่ยมชมอุปกรณ์ต่างๆ LSC เริ่มทำงานแล้วลงไปดูใต้ดินเหมือนตอนเยี่ยมครั้งที่3ก่อนหน้านั้นไม่ได้เพราะว่าตอนที่ไปเยี่ยมครั้งที่3นั้นเครื่องพังก็เดินเครื่องไม่ได้เราก็มีโอกาสเขาไปดูในเครื่องเลยเพราะมันไม่เดินอยู่เราก็ไม่ถูกไม่โดนพัดปั่นอะไรหรอกก็แต่คราวนี้ก็ไม่ให้ไปแล้วเลขาธุการเซินปัจจุบันตอนนั้นเป็นสปอคเพอร์เซนของ CMS ได้มาต้อนรับนำทมห้องควบคุมการทำงานของ LSC ห้องเวิร์กช็อปและศูนย์คอมพิวเตอร์ของเซินที่เป็นศูนย์กลางของ WorldwideLSC Grid Computing หรือเรียกย่อๆว่า WLGC แล้วก็เรียกกันเองย่อๆว่า Grid เฉยๆเชื่อมต่อเครือข่ายกับสมาชิกของเซิร์นทั่วโลกเพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลจากเซิร์นไปสมาชิกรวมทั้งสมาชิกก็แบ่งปันทรัพยากรความรู้ที่ CPU หน่วยความจำระหว่างสมาชิกด้วยกันแต่ว่าตอนที่เราเริ่มครั้งแรกเนี่ยเรามีปัญหาที่สะดุดคือแต่ก่อนนี้เราก็ดึงเอาทำงานกริดงานกริดนี้ก็คือว่าดูเรื่องอนุภาคต่างๆไปรู้สึกดูแล้วงงงวยเขาว่ามีอนุภาคเยอะมากก็เวียนหัวก็เดินไปดูรอบๆก็ไปเจออันเนี้ยเครื่องกริดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือการวิจัยมันไม่ใช่ตัวสิ่งค้นพบก็รู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีประโยชน์เพราะว่ามีพลังเยอะที่เราจะใช้จะทำกับเซิร์นก็ได้ทำกับใช้โครงการต่างๆได้สารพัดเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอำนาจแรงสูงก็คงไปทำร่วมมือเขาก็ยังไม่อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงนักแล้วก็อยู่เอาไว้งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์แต่ตอนนั้นเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งเป็น2คือกระทรวงดิจิทัลข้างหนึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ข้างหนึ่งแล้วโครงการของเราเนี่ยไปอยู่ที่ดิจิทัลซึ่งเขาไม่ได้สนใจเขาก็ยุบโครงการนี้ไปก็ไปถามอาจารย์ไพรัตน์เราทำไงดีเสียได้อาจารย์ก็เลยออกแบบใหม่ว่าใช้หลักของภาคีเชื่อมโยงกัน5แห่งคือ Nextech สวทช.จุฬาสุรนารีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรก็แล้วอะไรอีกจำไม่ได้ก็ลงนามเป็นภาคีเมื่อ27กันยา2554โดยไม่ได้ไปของบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลแต่ก็ออกจากหน่วยงานที่เข้าร่วมก็ออกเงินเองแล้วก็ใช้แบบพอเพียงคือไม่หรูหราอะไรก็ต่อเป็นกริดเข้าเรียกชื่อใหม่ว่า National E-Science Infrastructure แล้วผ่านเครือข่ายไทย Thailand Research Education Network ของไทยออกไปเข้าเซิร์นแล้วก็เจริญเติบโตมาจนทุกวันนี้ณนี้มีภาคีที่ลงทรัพยากรด้วยใช้เรียกว่าสมาชิก39แห่งแล้วมีสมาชิกสมทบที่เป็นผู้ใช้3แห่งNextech สวทช.เป็นฝ่ายเลขานุการประธานเบียนกันแต่ละหน่วยงานจากนั้นก็ขอให้นักวิจัยไทยก็มีโอกาสใช้ในงานอื่นด้วยไม่จำเป็นจะต้องงานที่ร่วมมือกับเซิร์นก็นับว่ายังอยู่อย่างปลอดภัยจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าทำอะไรนี่เราพึ่งตัวเองก็ให้มากที่สุดก็ดีที่สุดแล้วก็มีนอกจากความรู้เรื่องอนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์แล้วก็ได้ดูตอนนั้นที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็
คณะอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งอาจารย์ไพรัตน์ด้วยก็ไปอยู่ด้วยกันชื่อเตรียมจะทำอะไรไม่ทราบจำไม่ได้แล้วก็ได้ดูข่าวโทรทัศน์ทางช่อง BBC เขาจะมีข่าววิทยาศาสตร์แล้วก็เขาจะมีผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่ประจำก็ชอบดูรายการนี้ก็บอกว่าเซิร์นนะไม่ใช่เพียงเรื่องพลังงานสูงเราจะได้ยินแต่พลังงานสูง LSC แต่นั้นก็ยังมีเครื่องเร่งพลังงานต่ำเรียกว่า Low Energy Iron Ring สำหรับวิจัยทางการแพทย์ด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ลองไปหาข้อมูลหรือว่าประสานเรื่องนี้แล้วก็จะไปดูงานมีการเยี่ยมเซิร์นครั้งที่5ในการ17พฤศจิกายน2558มีการลงนาม MOU สถาบันวิจัยแสงซินโครทอนกับเซิร์นเพื่อการนี้แต่คือจะทำว่าทำน่าจะดีมีเราทำ High Energy แล้วน่าจะมี Low Energy แต่เพื่อการแต่ทรัพยากรไทยยังไม่พร้อมที่จะสร้างเครื่องขึ้นมาเองจึงไปสร้างเครื่องเร่งประยุกต์ทางการเกษตรก่อนอย่างไรก็ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินต่อทางการแพทย์ไม่ได้ทางโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยได้เสนอว่าจะจัดตั้งศูนย์โปรตรอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นเครื่องเร่งอนุภาพโปรตรอนสำหรับบำบัดมะเร็งซึ่งก็ตอนนั้นก็ไปทำพิธีติดตั้งเครื่องไซโครทอนก็ต้องเอาปั้นจันยกไอ้เครื่องนี้ลงไปในใต้ดินเป็นเครื่องอเมริกันนะซึ่งเขาประมูลได้เมื่อกลางปี2562แต่ว่าจะทำ63แล้วก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าจะถวายพระราชกุศลให้คนไข้ฟรี63ราย63เคสแต่ก็ต้องเลื่อนไปเพราะเหตุการณ์โควิดนี่ก็เป็นครั้งแรกเราก็ไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองจีนแล้วก็มันก็มีเขาย้ายจากอันนี้ก็ไปตอนแรกก็เครื่องเนี้ยก็อยู่ที่ดัมสตัดก็เราก็รู้คนอาจารย์อยู่เบอร์ลินโนชื่อเปาโลอ่ะเขาก็มาแล้วก็มาเล่าว่าเครื่องนี้แล้วก็เราก็ไปดูอยู่แต่ขณะนี้ไปอยู่ไฮเดลแบร์แล้วก็เราก็ไปดูที่เมืองจีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้กำลังว่าจะทำภายในปีนี้2564แต่ยังไม่ได้พูดกันว่าเขาจะให้เป็น64เคสหรือเปล่าที่เจ็บแต่ว่าฟังดูยากมากเลยเพราะคนนั้นคนนี้เป็นมะเร็งใช้เครื่องนี้ได้ไหมก็ไม่ได้จะต้องเป็นมะเร็งจุดโน้นจุดนี้ที่เป็นจุดบางที่ที่อยู่ในที่เล้นลับที่ใช้ผ่าตัดหรือเทคโนโลยีแบบเก่าๆไม่ได้แต่นี้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและมีประโยชน์ที่ใช้บำบัด มะเร็งบริเวณเขาบอกว่าเช่นสมองหรือใกล้เส้นเลือดใหญ่ก็ทำกับGSI แฟร์ที่ดัมสตัดแล้วก็มีคุณหมอชลเกียรติผู้อำนวยการได้ส่งนักศึกษาปริญญาเอกของโรงพยาบาลไปร่วมอบรมที่สถาบัน GSI แฟร์ก็ดร.เปาโลจิลเบลิโน่ของที่เคยเป็นสปอคเพอร์เซนของอาลิสเขาก็อำนวยความสะดวกก็ย้ายไปอยู่เป็น Scientific Managing Director ที่ดัมสตัดก็ดีเนื่องจากการก็กลับหันไปพูดเรื่องเครื่องเร่งเพื่อการเกษตรก็การเกษตรนี้อันนี้ไม่ต้องการความแม่นยำสูงไม่ต้องมี Clinical Trial นักวิจัยเสนอว่าประเทศไทยควรสร้างเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนก่อนที่จะไปทำเครื่องเร่งโปรตอนบำบัดมะเร็ง
จึงมีโครงการสร้างเครื่องอิเล็กตรอนเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครทรอนและโครงการพัฒนาเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นสำหรับปรับปรุงวัสดุและวัลคไนซ์ยางธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งสองแห่งนั้นหางบประมาณกันเองจัดนักวิจัยนักศึกษากันเองอย่างน่าชมเชยทำงานกันตั้งแต่ปี59และทราบว่าตอนนี้ต้นแบบและจะเสร็จแล้วหรือว่าเริ่มแล้วจะกำลังทดสอบกับยางพาราและผลไม้ในปี64ก็นับเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของไทยแล้วได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้วยมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติด้วยตอนนี้ก็อยู่ในเวลาว่าสรุปเซิร์นก็เป็นองค์การที่ร่วมมือค้นคว้าหาความจริงของธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วตามชื่อว่าเซิร์นเนี่ยมันแปลย่อมาจากกองเซย์ European Pour la Recherche Nucléaire คือองค์การของยุโรปเพื่อที่จะทำงานวิจัยทางด้านนิวเคลียร์แต่ว่าก็ไม่นิวเคลียร์มันจะเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอนุภาคหรือพลังงานสมมติพลังงานสูงอันนี้ก็ประการที่สองทำงานแบบนี้ต้องลงทุนสูงมากต้องอาศัยประเทศมหาอำนาจช่วยกันแต่เซิร์นก็ให้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศต่างๆที่เทคโนโลยีไม่ได้สูงเท่าเขาแล้วก็เรื่องเงินทองเราก็ไม่ได้มีเท่าเขาคือรวมทั้งไทยได้เข้าร่วมกันวิจัยพัฒนาได้ด้วยคือของเราก็ประเภทเรียกว่าเอาสมองไปคือคนที่ทำเนี่ยมีสมองมีความตั้งใจก็ใช้ได้เหมือนกันประเทศไทยได้เข้าร่วมมา20ปีแล้วทั้งการพัฒนากำลังคนการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์เรามีฐานะไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเราลงนาม ICA ยกระดับจาก non-member states with scientific contacts เป็น non-member states with cooperation agreementsก็ได้ทำงานร่วมกันประการที่4มีการทำร่วมกันเป็นภาคีหลายหลากหน่วยงานก็มีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานอาจจะมีประการที่5คืออาจจะมีข้อสงสัยว่าการค้นหาอนุภาคไปเพื่ออะไรก็มีคนถามเยอะไม่ใช่พวกเราถามในสภาคองเกรสของอเมริกันที่เขาทำวิจัยทำนองเนี้ยก็มีสวก็ถามไม่ใช่ถามปกติถามแล้วเว้นงบประมาณหรือว่าลดงบประมาณไปจะทำอะไรก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์เนื่องจากเอาเงินงบประมาณเนี้ยไปอย่างทำรักษาคนทางการแพทย์หรือทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจะเห็นมากมากกว่าทำวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องหนวดเต่าเขาก็ตายแต่ไม่ได้ถามเขาพูดเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากไม่รู้จักโพซิตรอนคงไม่อาจจะสร้างเครื่องเพทสแกนโพซิตรอนเอมิชชั่นเทอร์โมกราฟีเพื่อตรวจหาตำแหน่งมะเร็งในร่างกายได้ความรู้เรื่องโปรตอนและเครื่องเร่งอนุภาคทำให้มีอุปกรณ์โปรตอนเทอราปีที่บำบัดมะเร็งบริเวณที่อื่นทำไม่ได้เราได้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตกันทุกวันนี้เพราะว่าเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีสมัยเป็นนักวิจัยที่เซิร์นก็ได้พัฒนา World Wide Web WWW ที่เราใช้อันเนี้ยได้แบ่งบันข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลกแล้วมีความรู้ทางวัฒนธรรมด้วยที่รู้เรื่องห้องสมุดที่อียิปต์เนี่ยที่จะต้องเป็นห้องสมุดใจสมัยโบราณและถูกที่เป็นเขาเรียกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ว่าเขาตอนนี้เขาทำใหม่แล้วถ้ารู้จักเรื่องนี้ว่าเขามีการทำห้องสมุดใหม่ก็และได้ไปดูเพราะว่าไปได้ความรู้มาจากเซิร์นนี่แหละ
ค่ะแล้วก็เป็นการแบ่งปันข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลกนี้ประเทศไทยก็ได้ทำงานนี้ได้โอกาสมา20ปีแล้วก็ขอให้เราร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ทั้งของเราและประชาคมโลกในส่วนรวมทั้งที่ตอนนี้ก็ทำก็ยากเราก็ต้องทำแล้วส่งทาง ออนไลน์แบบนี้ก็ไม่สะดวกเท่าที่พบหน้ากันตรงๆแล้วก็ได้คุยกันแล้วเผอิญนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกก็ได้ทำแล้วก็อาจจะมีการล็อบบี้ขอโน่นนี่ก็น่าจะสะดวกกว่าขอแบบนี้แต่ก็ละไงก็ตามก็ต้องพยายามก็ขอให้เราก็ฝ่ายไทยนี่ก็ต้องจับมือกันอย่างแน่นหนาแล้วก็ทำต่อไปเพื่อส่วนรวมก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมทุกคนที่ได้สนับสนุนมางานมา20ปีของความสำคัญไทยเซิร์นก็ขอบคุณที่ได้ร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ต่อไปข้าพเจ้าขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าละอองพระบาทว่าลำดับต่อไปจะขอพระราชทานพระราชานุญาตแสดงวีดิทัศน์ถวายความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซิร์นของผู้บริหารระดับสูงของเซิร์น3ท่านตามลำดับดังนี้คือท่านแรกดร.ฟาบิโอลาเชียนอตตี้เซิร์นไดเรคเตอร์เจเนอเรลท่านที่2คือดร.ลูก้ามาร์เกอรี่ CMS Collaboration Spokesperson และท่านที่3คือดร.ลูเซียโนมูซาอาริสคอลลาโบเรชั่นสปอคเพอร์ซันด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมYour Royal Highness, Princess Masha Krisirindorn, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to mark with you the 20th anniversary of the collaboration between Thailand and CERN. The collaboration was initiated with the visit of Her Royal Highness to CERN in May 2000, and through her extensive knowledge of and interest in CERN and in science and technology. This first visit has been followed by another 5 trips of Her Royal Highness to CERN, which were indispensable in consolidating the partnership between Thailand and CERN. Please allow me to thank Your Royal Highness for the dedicated commitment and support to this endeavor. Today, a user cohort of around 20 scientists and students from several institutes in Thailand are working at CERN, with important contributions to the physics and detectors of the ALICE and CMS experiments at the Large Hadron Collider, the LHC, while computing centers in the country are well integrated into the worldwide LHC computing grid. Moreover, Thailand has made great strides during this period in developing the next generation of scientists and engineers with the regular participation of students and teachers in CERN summer student and high school teacher programs, which are valuable capacity building initiatives. The partnership between Thailand and CERN was crowned with the signing of an international cooperation agreement in 2018. I firmly believe that the continued close collaboration between Thailand and CERN will be mutually beneficial, and I look forward to exploring options for the deepening of our cooperation as we now consider the next major project at CERN. Such a project will need a global commitment, and we hope that Thailand will be part of it. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, thank you for your support and scientific engagement. Your Royal Highness, Princess Maha Chakrisirindorn. Ladies and gentlemen, it's really an honor for me and a privilege to be part of this event, at least virtually, and to celebrate the 20th anniversary of the collaboration between Thailand and CERN. I'm representing here the CMS experiment that you see on my background. And in CMS, we have a long-standing partnership with Thailand. It dates back to 2003, where we had the first expression of interest signed
And then it was followed in 2009 with another expression of interest, and then formalized in 2012 when Thailand, specifically Chulalongkorn University, joined us as a premium. The impact of Thailand in CMS has been exemplary and well beyond all expectations. The dedication and competence of Thai physicists and engineers in pivotal sectors, computing, physics studies, are recognized at the highest level in the collaboration. Your Royal Highness gave us the privilege of a visit in several locations, and your continued interest had a powerful impact in the evolution of our partnership. We remember very well your first visit at CMS was in 2009, when we were still doing baby steps. You came back later in 2015 and visited our crystal factory. And eventually, a third visit was in 2019, when my predecessor had the privilege to meet you in person at CMS. This was just in anticipation and a few months before the wonderful remote CMS week in December 2019, when 200 CMS physicists from all over the world were really warmly welcomed by Your Royal Highness in Bangkok. Unfortunately, the current pandemic prevents meeting in person, but we really look forward to future gathering in Thailand in form of conferences, schools, and this will help to promote your young talents, but also from a future generation of scientists the CMS really needs. Let me conclude saying that we have a challenging and bold future in front of us with the CMS Upgrade project. We are expecting to collect 20 times more data in the next 15-20 years, and this will unlock new exploratory paths in the understanding of our world. We are sure that under the guidance and visions of Your Royal Highness, our collaboration will grow stronger and stronger, both in terms of contributing institutes from Thailand, as well as in diversifying areas of interest. We really look forward in 20 years' time to celebrate the 40th anniversary of the collaboration between Thailand and CERN, honoring the new discoveries that we'll be doing together. Thank you for your attention. Good morning. My name is Luciano Musa. I'm a senior scientist of the European Center for Nuclear Research and the scientific leader of the ELIS collaboration, which carries out one of the main experiments at the CERN Large Hadron Collider. It is a great honor to be invited to speak at the celebration of the 20th anniversary of the first visit of Her Royal Highness Sirindorn to CERN. Since then, thanks to her vision, initiative, and support to a highly motivated, competent, and vibrant Thai scientific community, coordinated by Dr. Pairash, the role of Thailand at CERN has greatly evolved and matured in these 20 years. The first Thai institution to become a full member of a CERN experiment was the Surananri University of Technology, which joined the ELIS collaboration in 2011 with a group led by Professor Chinorat Kobdash. This paved the way to a broader participation of Thailand in the ELIS experiment, with three more institutions joining shortly after. The Synchrotron Light Research Institute, the Thai Microelectronics Center, and the King Mongkut University of Technology, Thonburi. Physicists and engineers from these four institutions joined forces to form a strong and cohesive multidisciplinary team to participate in the ELIS physics and in the Phase 1 upgrade program, notably the development of the new silicon tracker, the ETS, and the new data readout and processing system, the O2 project. Owing to the strong synergy between physicists and engineers of these four teams working on the development of advanced detector technologies, also in collaboration with the high-tech industry, and on the analysis and interpretation of the experimental results, the Thai groups have managed to have a major impact on the ELIS detector upgrade and on the generation of scientific results already in the first 10 years of participation. I would like to conclude this brief intervention by expressing, on behalf of the ELIS collaboration, an immense gratitude to Her Royal Highness Sirindorn,
to Dr. Pailash and to the Thai scientific community for undertaking a long and exciting journey with the dialysis experiment, which promises discoveries that will advance our understanding of nature and its laws, and at the same time opens many opportunities to train young scientists and engineers on cutting-edge technologies. I wish an excellent continuation of this celebration, and thank you very much for your attention. ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทลำดับถัดไปเป็นวีติทัศน์นิทรรศการ20ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยเซิร์นและนิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยของสวทชและภาคีเครือข่ายในรูปแบบวีติทัศน์นิทรรศการจำนวน3ชุดชุดที่1 20ปีความสัมพันธ์ไทยเซิร์นความยาว5นาทีชุดที่2ผลงานวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความยาว10นาทีและชุดที่3ผลงานนวัตกรรมสวทชที่นำไปใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมเนื่องในวโรกาสครบรอบ20ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสนองแนวพระราชดำริด้านวิชาการเซิร์นเดซี่ GSI แฟร์จึงได้จัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาคผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานคืออะไรเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องตรวจวัดอนุภาคและการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆในโอกาสนี้ได้มีการจัดสร้างชุดนิทรรศการ LHC Interactive Tunnel ภายใต้ความช่วยเหลือจากเซิร์นโดยชุดนิทรรศการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคโดยเปรียบเทียบการเร่งอนุภาคโปรตอนกับการเตะลูกฟุตบอลผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาคได้อนุภาคฮิกส์และสนามฮิกส์ซึ่งเป็นสนามพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่ทั่วจักรวาลเป็นกลไกตัวการสำคัญในการอธิบายมวลของอนุภาคมูลฐานและการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์เป็นการสาธิตการบังคับลำอนุภาคเพื่อใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็งชุดนิทรรศการที่จัดสร้างขึ้นนี้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปเป็นนิทรรศการชั่วคราวในสถานที่ต่างๆเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศความก้าวหน้ากับ CMS ในด้านความร่วมมือวิจัยกับ The Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS โดยคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับดังนี้ด้านการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่คณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการศึกษาฟิสิกส์ในหลากหลายหัวข้ออาทิการค้นหาแม่เหล็กขั้วเดี่ยวการค้นหาสสารมืดและการค้นหาอนุภาคฮิกส์นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐานโดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ได้ร่วมศึกษาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ชนิดซิลิคอนที่จะนำไปพัฒนาใช้เพื่อการตรวจวัดพลังงานของเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ในปีพุทธศักราช2569ด้านการบริหารการดำเนินงานของเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS คณะผู้วิจัยได้ร่วมเป็นทีมงานในการทำหน้าที่ดูแลคุณภาพและการผลิตข้อมูลการทดลองและ CMS ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานวิจัยทุกชิ้นของการทดลอง CMSด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะคณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553
ความก้าวหน้ากับอลิสนับตั้งแต่การลงนามเมื่อปีพุทธศักราช2555กับอลิสทีมนักวิจัยจากประเทศไทยจำนวน11ท่านจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมพัฒนาระบบติดตามทางเดินของอนุภาคของหัววัดอลิสหรือ ITS และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เข้าร่วมพัฒนาระบบการควบคุมการปรับแต่งและการเฝ้าสังเกตวิธีประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงโดยได้รับงบประมาณจากทางต้นสังกัดและสวทช.ทำให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถผลิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในโครงการได้มากกว่า15คนมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในวารสารวิชาการและการประชุมนานาชาติมากกว่า10เรื่องบัดนี้ระบบ ITS ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จกำลังจะถูกติดตั้งที่บริเวณโถงชั้นใต้ดินของอลิสและคาดว่าจะสามารถดำเนินการทดสอบการทำงานและใช้งานได้จริงในราวปลายปีพุทธศักราช2564พร้อมกันนี้ทีมนักวิจัยไทยยังคงร่วมพัฒนางานวิจัยต่อเนื่องร่วมกับอลิสโดยในวันที่1เมษายนศกนี้จะมีการประชุมแบบออนไลน์เพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัยร่วมกันในระยะต่อไปวันที่13มกราคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG เป็นวาระแห่งชาติของไทยโดยมีเป้าหมายให้ BCG เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยอาศัยจุดเด่นของประเทศ3ด้านคือเกษตรสาธารณสุขและการท่องเที่ยวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG เป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2564ถึง2569ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่16หรือ NEC 2021สวทช.จึงได้จัดโซนนิทรรศการ BCG เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอาทิวัคซีนโควิด-19จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ทีมวิจัยของสวทช.จึงอาศัยความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเทคโนโลยีการสร้างไวรัสในหลอดทดลองมาประยุกต์ใช้พัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดในประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีน3รูปแบบ 1. วัคซีนประเภทอนุภาคไวรัสเสมือนโดยสร้างโครงสร้างเรียนแบบอนุภาคไวรัสแต่ไม่มีสารพันธุกรรมของไวรัสบรรจุในโครงสร้างดังกล่าวจึงปลอดภัยและสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนสไปค์จากผิวของวัคซีนได้ 2. วัคซีนประเภทอินฟลูเอนซ่าเบสคือการปรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้สามารถแสดงออกโปรตีนสไปค์ของไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากนำส่งเข้าสู่ร่างกายวิธีนี้จะทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่และ SARS-CoV-2 ได้ในเวลาเดียวกัน 3. วัคซีนประเภทอะดีโนไวรัสเวกเตอร์เบสคือการปรับพันธุกรรมไวรัสอะดีโนไวรัสซีโรไทป์5ให้อ่อนเชื้อและสามารถติดเชื้อได้ครั้งเดียวและเพิ่มยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนสไปค์ลงไปในสารพันธุกรรมของไวรัสเมื่อนำไวรัสชนิดนี้ฉีดเข้าสู่ร่างกายจะมีการสร้างโปรตีนสไปค์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้วัคซีนทั้ง3รูปแบบได้ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้วองค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบวัคซีนโควิด-19 นี้สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคระบาดอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโคซีแอมหรือชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วอ่านผลง่ายและแม่นยำในขั้นตอนเดียวนักวิจัยพัฒนาโดยใช้เทคนิคแลมในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 ร่วมกับการอ่านผลด้วยสีมีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียวใช้เครื่องมือราคาไม่แพงมีความไว 92% ความจำเพาะสูงถึง 100% และให้ผลตรวจแม่นยำ 97% ทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน75นาทีหลังจากการสกัด
ัดสารพันธุกรรมของไวรัสและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยสังเกตการเปลี่ยนสีของสารในหลอดทดสอบหากเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชุดตรวจโคซิแอมมีประสิทธิภาพสูงให้ผลตรวจเร็วกว่าเทคนิค RT-PCR 2เท่าและมีต้นทุนในการตรวจถูกกว่าเทคนิค RT-PCR 3เท่าซึ่งชุดตรวจโคซิแอมผ่านการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และได้รับใบรับรองจากอย.แล้วPlant Phenomics เป็นเครื่องมือวัดค่าทางด้านสันฐานวิทยาสรีระวิทยาและชีวเคมีของพืชผ่านกล้องชนิดต่างๆตามสเตชันของการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของต้นพืชโดยไม่ทำลายต้นพืชต้นพันธุ์พืชจะถูกปลูกและศึกษาภายใต้ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืชแบบกึ่งปิดมีระบบควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์โดยการควบคุมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจกลไกการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและได้องค์ความรู้ในการตอบสนองทางสรีระวิทยาอย่างมากสวทช.ได้จัดตั้ง Plant Phenomics ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆของพืชทั้งทางกายภาพทางสรีระวิทยารวมถึงการแสดงออกทางชีวเคมีของพืชโดยเน้นศึกษาในพืชเศรษฐกิจและพืชมูลค่าสูงเช่นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันปริมาณความเข้มแสงรวมถึงคุณภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรโรงเรือนและโรงงานผลิตพืชเทคโนโลยีPlant Phenomicsจะช่วยลดระยะเวลาแรงงานขั้นตอนในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของพืชและมีส่วนช่วยในขั้นตอนระหว่างการปรับปรุงพันธุ์พืชรวมทั้งยังสามารถใช้หาความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารสำคัญในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชได้อีกด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่เกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกอาหารฟังก์ชันสวทช.วิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชันโดยพัฒนาโปรตีนทางเลือกหรือโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์แต่มาจากจุลินทรีย์หรือพืชซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนหรือผู้ที่ไม่สามารถบริโภคหรือมีปัญหาในการย่อยโปรตีนจากสัตว์เช่นผู้ป่วยและผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมี3ชนิดคือ1 M Pro Jelly Drink เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนถั่วเขียวที่มีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่า 20% มีการเสริมแคลเซียมกว่า 10% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปโดยนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้โปรตีนสามารถคงสภาพเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่เกิดการแยกชั้นแม้ผ่านความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์2 วีชิกผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนถั่วเหลืองโดยออกแบบโครงสร้างให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายกับเนื้อไก่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายภายหลังการปั่นผสมและปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆได้ทันทีทั้งทอดย่างผัดหรือแกงผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีนประมาณ 10-16% ใยอาหารประมาณ 6-10% และ 3. ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากไมโครโปรตีนเป็นโปรตีนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมผ่านการแปรสภาพให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีเนื้อสัมผัสคล้ายโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีไขมันอิ่มตัวต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอลสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิดทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานสรุปหรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายอาทิข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตระดับประเทศซึ่งภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคเอกชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนส่วนภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนานโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆเช่นนโยบายส่งเสริม Green GDP และนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
นวัตกรรมการตรวจวัดและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อชุมชนโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหนึ่งมาจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคที่ปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทีมนักวิจัยสวทช.จึงได้พัฒนานาโนเซ็นเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ3ชนิดประกอบด้วย 1. เซ็นเซอร์ตรวจวัดไอออนเหล็กใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์เมื่อตรวจพบไอออนเหล็กในน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 2. เซ็นเซอร์ตรวจวัดไอออนฟลูออไรด์ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เมื่อตรวจพบฟลูออไรด์ในน้ำเซ็นเซอร์จะเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาและ 3. เซ็นเซอร์ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชชนิดพาราคอตในน้ำใช้เทคนิคการเพิ่มสัญญาณรามานและตรวจวัดด้วยเครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพามีความแม่นยำสูงสามารถแสดงผลบนหน้าจอได้ทันทีว่าพบหรือไม่พบการปนเปื้อนนักวิจัยได้นำเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้ง3ชนิดนี้ไปใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกำลังจะขยายการใช้งานไปยังจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้สวทช.ยังได้พัฒนาต้นแบบบ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการกรองด้วยอัลตราฟิลเทรชั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรนละเอียดเหมาะสำหรับการผลิตน้ำดื่มสามารถกรองเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำได้ดีและพัฒนาเทคโนโลยีการกรองน้ำเพื่อแก้ปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชายขอบร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพัฒนาวัสดุกรองถ่านกระดูกสัตว์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและออกแบบระบบกรองที่ใช้งานง่ายมีต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาง่ายช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำได้อย่างยั่งยืนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนวนุรักษ์แพลตฟอร์มเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นที่หรือประเทศอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลโบราณวัตถุใบลานจดหมายเหตุประเพณีวิถีชีวิตรวมถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพืชและสัตว์ท้องถิ่นนักวิจัยออกแบบนวนุรักษ์เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นชุมชนพิพิธภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเองและผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เช่นภาครัฐบริษัทเอกชนด้านการท่องเที่ยวหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมที่จัดเก็บในนวนุรักษ์แพลตฟอร์มได้ปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไว้ในแพลตฟอร์มนวนุรักษ์แล้วมากกว่า70แห่งในปีพุทธศักราช2563ได้เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 นักวิจัยสวทช.ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำผลงานไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ต่างๆอาทิระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ DDC Care ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสวทช.และกรมควบคุมโรคโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลด่านตรวจคนเข้าเมืองและการค้นหาเชิงรุกจะต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน DDC Care เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดสามารถติดตามสุขภาพและพิกัดของผู้ที่มีความเสี่ยงในระหว่างเซลฟ์ควอรันทีนหน้ากากอนามัย Safety Plus เป็นหน้ากากอนามัยที่มีความหนา4ชั้นโดยแผ่นชั้นกรองใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอะพาไทด์และไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นนอนบูเวนของเส้นใยธรรมชาติผสมพอลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียและไวรัสส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กและไวรัสโดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสตามมาตรฐานสากลปัจจุบันสวทช.ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย Safety Plus จำนวนกว่า 200,000 ชิ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC หรือเจิมเซเบอร์ซึ่งมีทั้งแบบสเตชันและหุ่นยนต์ประกอบด้วยหลอด UVC ขนาดพลังงานรวม300วัตต์พร้อมชุดควบคุมไฟสามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้8ทิศทางรวมทั้งหมุนรอบตัวเองเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทุกสภาพพื้นที่โดยแสง UVC มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่254นาโนเมตรมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆโดยทำลาย DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆรวมทั้งเชื้อก่อโรคโควิด-19ลิฟต์ไร้สัมผัส Magic Touch เป็นระบบสั่งการลิฟต์แบบไร้สัมผัสโดยสั่งการด้วยเซ็นเซอร์แทนการกดปุ่มมีวิธีใช้งานง่ายเพียงใช้นิ้วมือชี้ไปที่ปุ่มเลขชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 1-2 เซนติเมตรเซ็นเซอร์จะสั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้ลิฟต์ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากการสัมผัสปุ่มกดลิฟต์และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในลิฟต์สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเดิมของลิฟต์จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์อีกทั้งออกแบบให้รองรับจำนวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่ที่ติดตั้งได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออนเป็นสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงไอออนที่มาจากการต่อยอดโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตซิงไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทีมวิจัยได้นำแร่ธาตุอาหารเสริมอย่างซิงที่มีสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้มาเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยการเติมสารคีเลตและสารเสริมความคงตัวโดยบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เบนไซออนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอกหรือ Body Ray S เป็นระบบเอ็กซเรย์ดิจิทัลตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์5ส่วนได้แก่1แหล่งกำเนิดเอ็กซเรย์2ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล3ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่ายเอ็กซเรย์4ซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอ็กซเรย์และ5ซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดงภาพเอ็กซเรย์โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพการแพทย์ได้ Body Ray S สามารถแสดงผลภาพเอ็กซเรย์ได้ทันทีรองรับการใช้งานที่หลากหลายและปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ภาพมีความคมชัดด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพทำให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นและผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์แบบฟิล์มเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ Mu-Therm Face Sense เป็นระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัสพัฒนาต่อยอดจากทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของทีมวิจัยผนวกกับระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัสสามารถจับตำแหน่งของบุคคลแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิสูงสุดบนใบหน้าสามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำและตรวจวัดได้พร้อมกันหลายคนแสดงผลบนหน้าจอได้ภายใน 0.1 วินาทีจากระยะห่าง 0.5 ถึง 1.5เมตรหากมีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดตัวเลขจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงและส่งเสียงเตือนปัจจุบันผลิตและส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้งานทั่วประเทศรวม40เครื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสจบการประชุมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอบคุณและดีใจที่ได้ร่วมงานวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ปิดประชุม